นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือจ่อคุยคณะรัฐมนตรีวางแผนแก้ท่วมระยะยาวการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 11นาฬิกา58นาทีนายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งสปช.ส่วนหน้าเร่งช่วยเหลือจ่อคุยคณะรัฐมนตรีวางแผนแก้น้ำท่วมระยะยาวเผยหารือเมียนมาช่วยป้องน้ำท่วมเชียงรายเตรียมใช้เวทีสุดยอดอาเซียนถกแผนจัดการน้ำเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีวันที่7ตุลาคม2567ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งหลายพื้นที่ยังอยู่ในวิกฤตว่าขอส่งความห่วงใยไปถึงคนเชียงใหม่ด้วยเพราะหลายจุดจริงๆแต่เรามีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าเข้าไปดูแลจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ถือว่าโชคดีเพราะได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าหลายวันจึงมีการเตรียมการพอสมควรแต่เมื่อน้ำมาจริงๆถือว่าหนักซึ่งทุกฝ่ายก็ช่วยกันเต็มขณะที่สปช.ส่วนหน้าก็ลงพื้นที่และรายงานมายังส่วนกลางตลอดประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1567หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆหรือจะติดต่อที่สปช.ส่วนหน้าโดยตรงมีนส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสปช.ส่วนหน้าและพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปช.อยู่ในพื้นที่ทั้งเชียงรายและเชียงใหม่และให้คนสแตนบายรวมถึงรถอาหารที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกอย่างมีความพร้อมหมดนอกจากนี้ยังต้องขอบคุณและส่งกำลังใจให้อาสาสมัครที่รุมกันเข้ามาช่วยด้วยเมื่อถามว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ถือว่าหนักจะถือโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องผังเมืองให้รับกับสถานการณ์น้ำหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเป็นภาพใหญ่เราต้องมีแพลน A B C D ลำดับแรกคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่ารับมือได้แค่ไหนการเยียวยาต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่เรื่องแผนจัดการน้ำระยะยาวต้องมาคุยกันต้องมีคณะกรรมการพูดคุยอย่างจริงจังต้องนำผู้รู้มาวางแผนส่วนตัวยอมรับว่าเห็นน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงหาเสียงอยากวางแผนระยะยาวให้จบและเป็นสิ่งที่ยึดไว้ว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนให้ทำเรื่องนี้ต่อให้จบเพราะเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในคณะรัฐมนตรีเพื่อดูว่าทำอะไรได้บ้างให้คณะรัฐมนตรีช่วยกันคิดว่าจะวางแผนระยะยาวได้อย่างไรถ้าจะใช้เวลาถึง10ปีในการซ่อมและสร้างก็ต้องใช้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำหากเทียบกับงบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือว่ามากพอสมควรแต่เรื่องแผนระยะยาวต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อถามถึงแผนรับมือในพื้นที่ลุ่มภาคกลางที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วขณะเดียวกันมีพื้นที่เหนือเขื่อนที่คันกั้นน้ำแตกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอนิเตอร์เรื่องคันกั้นน้ำแต่เรื่องของน้ำท่วมจากที่ได้พูดคุยกับกรมชลประทานทั้งเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยายังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกเยอะหากมีฝนตกลงมาอาจมีท่วมบ้างแต่ไม่หนักเหมือนภาคเหนือและได้ดูเรื่องพายุด้วยที่คาดการว่าจะไม่เข้ามาเยอะเหมือนปี54
แต่ต้องยอมรับว่าปีนี้ฝนตกหนักกว่าปกติเมื่อถามว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนวันพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคมจะพูดคุยกับประเทศเมียนมาถึงการปล่อยน้ำและการลุกล้ำพื้นที่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องการพูดคุยกับเมียนมาถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายก่อนหน้านี้นายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยกันรอบหนึ่งแล้วในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเรื่องการบุกรุกพื้นที่ทั้งสองฝั่งทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้สะดวกได้พูดคุยไปและมีการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งการคุยกันเป็นไปในทางที่ดีโดยจะต้องคุยเรื่องนี้อย่างแน่นอนและยังมีอีกหลายมายามกประเด็นที่ต้องพูดคุยทั้งเศรษฐกิจการลงทุนและความสงบสิ้นสุดการรอคอย Anne Hathaway Confirm The Princess Diary ภาค 3 มาแน่เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 16:52 นเจ้าหญิงคัมแบ็ก Anne Hathaway Confirm หนัง The Princess Diary ภาค 3 มาแน่จับตาลุ้นนักแสดงนำดินแดนในฝันเจโนเวียดูเหมือนว่าดินแดนในฝันอย่างเจโนเวียจะไม่ใช่ฝันของใครอีกต่อไปเพราะภาพยนตร์แนวรอมคอมสไตล์เจ้าหญิงสุดไอคอนิกภาคต่อเรื่อง Princess Diaryที่ผ่านมาแล้ว23ปีจะกลับมาโลดแล่นมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยให้มีข่าวลือมานานถึงการกลับมาของภาพยนตร์จนหลายๆคนต่างถอดใจไปแล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงเมื่อ Anne Hathaway จะกลับมารับบทมีอาเมียเจ้าหญิงผู้เป็นรัชทายาทคนเดียวของกษัตริย์แห่งประเทศเจโนเวียอย่างแน่นอนโดยเธอได้ออกโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม Anne Hathaway พร้อมระบุแคปชั่นว่า Miracle happen back to Genovia with at Adele Blim at Disney at somewhere picture The fairy tale continue ซึ่งมีความหมายว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้กลับสู่เจโนเวียอีกครั้งกับ @adeleblim @disney @somewhere picture เรื่องราวของเทพนิยายยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ทางด้านผู้กำกับ Adele Lim ก็แสดงความตื่นเต้นไม่แพ้กันโดยเธอเผยว่าในฐานะแฟนตัวยงของ The Princess Diary ฉบับออริจินัลฉันรู้สึกยิ่งกว่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำแฟรนไชส์ที่ทุกคนรักกลับมาสร้างในภาคที่3เรารอคอยที่จะได้เฉลิมฉลองให้กับหัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือพลังของผู้หญิงความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกับผู้ชมทั่วโลกท่ามความดีใจและอคอยของแฟนๆอย่างไรก็ดียังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าJulia Andrews ในฐานะราชินีแห่งเจนีเวียจะกลับมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่งานนี้ก็ต้องรอติดตามการอัปเดตต่อไปดูคลิปที่นี่ภูมิธรรมป้องอิงก้มอ่าน iPad ชี้ผู้นำทั่วโลกก็ทำฉากพวกจ้องจับผิดไร้สาระการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10:32 นภูมิธรรมป้องอิงอ่าน iPad ในเวที ADC ชี้ผู้นำทั่วโลกก็อ่านไม่มีใครพูดสดแนะอย่าใช้อคติจับผิดเพราะไร้สาระแจงนายกรัฐมนตรีตอบคอมเมนต์ไม่ได้ตอบโต้เมื่อเวลา 9:00 นวันที่7ตุลาคม
2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสวิจารณ์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอ่าน iPad ระหว่างการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ว่าควรสนใจสาระมากกว่ารูปแบบเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่แต่ละประเทศจะต่อรองกันมันอยู่ที่สาระไม่ได้อยู่ที่ใช้ iPad หรือไม่ใช้จะเปิดดูหรือไม่เปิดดูที่จริงแล้วตามวัดปฏิบัติที่ทำกันมาก็ไม่ได้มีปัญหาก็เปิดดูเพราะสปีดหรือการพูดที่เป็นทางการมากๆไม่มีใครพูดสดอ่านกันทั้งนั้นบางทีเห็นผู้นำระดับโลกยืนพูดมีพรอมเตอร์ให้เห็นทั้งนั้นอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสาระไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์ต่อประเทศมันเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นมันน่าคุยกว่าผมอยากเชิญชวนมาแก้ไขด้วยสาระเพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกว่าสำเนียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงในสายตาผมมันไร้สาระนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าในภาพรวมการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศครั้งแรกเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็โอเคมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีข้อตกลงร่วมกันเชื่อมโยงกันมีการที่จะคุยกันต่อในอนาคตอีกหลายเรื่องตนว่าเป็นเรื่องดีการที่นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องไปต่างประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กับประเทศที่เขาจะมีความสัมพันธ์ต่อไปตอนนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่รัฐมนตรีทุกคนกำลังจะต้องเดินทางไปต่างประเทศตามหน้าที่ของตนเองในการพูดคุยปัญหาเมื่อถามกรณีนายกรัฐมนตรีไปตอบคอมเมนต์กับชาวโซเชียลทำให้ถูกวิจารณ์ทั้งขึ้นทั้งล่องว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรไปตอบกลับคอมเมนต์นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่ใช่สังคมเป็นแค่บางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์แต่พูดว่าสังคมเหมือนกับว่าทั้งหมดรู้สึกแย่ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนก็ทำและนายกรัฐมนตรีก็ทำมีอะไรอยากให้คุยในสาระมากกว่าไม่ใช่การตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและเป็นการเสนอความเห็นก็มีหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ผมมองว่าเป็นสิทธิ์สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่รัฐบาลก็ต้องมั่นคงแน่วแน่แต่น่าจะดีกว่าถ้าทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนใหญ่นายภูมิธรรมกล่าว